ASEAN Culture of Prevention ภาษาไทยเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี2560ซึ่งพูดถึงการใช้แนวทางการป้องกันในการจัดการกับปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆภายใต้การดำเนินงานของเสาสังคมวัฒนธรรมอาเซียนถ้าพูดถึงเรื่อง fake news หรือ misinformation บนโลกออนไลน์นอกจากตัว culture prevention แล้วเนี่ยมันมีอีกเอกสารซึ่งอาเซียนก็ออกมาเรียกว่า core value or digital literacy ในตัวประชาสัมพันธ์เราเรียกว่า cyber ready ก็คือประกอบไปด้วยตัวย่อ5ตัว READI จะช่วยในเรื่องของการทำให้สิ่งแวดล้อมในอินเทอร์เน็ตน่ารื่นรมมากขึ้น R มาจาก responsibility หมายถึงว่าก่อนที่เราจะแชร์อะไรออกไปเราคิดก่อนเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเขียนอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักคิดก่อนตัวที่2 E มาจาก empathy แปลว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจกับคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราโพสต์หรือแชร์ในทางโลกออนไลน์ตัวที่3 authenticity A หมายถึงว่าเราต้องมีความจริงใจในปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์แล้วก็เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์นั้นๆของเราบนโลกออนไลน์C discernment D แปลว่าเราควรที่จะประเมินก่อนเวลาที่เราเห็นข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ถ้ามีข้อมูลเข้ามาก่อนถ้าจะแชร์ออกไปข้อมูลนี้มันใครโพสต์เมื่อไหร่ข้อมูลนั้นมันมีความเป็นจริงแค่ไหนอันสุดท้าย I integrity แปลว่าเรายืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเกิดว่าเราเห็นว่ามี cyber bullying หรือว่ามีการ online sexual harassment หมายถึงว่ามีการคุกคามทางเพศทางโลกออนไลน์หรือเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องในตรงนั้นอันนี้ก็เป็น Cyber Ready คือเป็น5ตัวของ Core Value on Digital Literacy ที่อาเซียนก็พยายามที่จะโปรโมทเช่นกัน